เอาละครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยพลิกฟื้นให้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นกลับขึ้นมาได้นั่นเลยเป็นที่มาของแคมเปญต่างๆครับที่ตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะออกแคมเปญในการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศครับทางด้านของคุณยุทธศักดิ์สุภศรครับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.ก็ออกมาเปิดเผยนะครับตอนนี้ร่วมไม้ร่วมมือกับหลายองค์กรด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น Shopee ปตท. OR นะครับหรือว่า PTT OR 2 Corporation Major Cineplex Application U2 รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าสายการบินโรงแรมชั้นนำผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมกันแล้ว 10,000 รายด้วยกันครับจัดแคมเปญจัดโครงการที่มีชื่อว่า Amazing Thailand Grand Sale 2020 ครับระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้าไปจนถึงวันที่ 15 กันยายนเป็นระยะเวลา 2 เดือนด้วยกันนะครับโดยลดราคาสูงที่สุด 80% ให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 2 เดือนครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศช่วงหลังโควิด -19 นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมสินค้าที่นำมาขายก็มีทั้งกลุ่มแฟชั่นกีฬาเทคโนโลยีการสื่อสารของตกแต่งบ้านของใช้เด็กอาหารโรงแรมสปาแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆครับนอกจากนี้ททท.ก็ยังได้มีการจัดแคมเปญ8เดือน8นะฮะก็คือวันที่8เดือน8แล้วก็แคมเปญวันที่9เดือน9นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนร่วมสนุกแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บัตรโดยสารเครื่องบินแพ็กเกจที่พักอุปกรณ์สื่อสารเป็นต้นซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดหวังนะครับว่าโครงการนี้ Amazing Thailand Grand Sale 2020 จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักช็อปนะฮะทำให้เกิดการเดินทางเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะจะเป็นการช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง 16 ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ